ชมคลิปนาทีระทึกกลางเวหาเที่ยวบินปะทะพายุทรายในปากเกิงลงจอดสองครั้งไม่สำเร็จผู้โดยสารอ้วกแตกรนาวสวัสดีครับแฟนเฟอร์๊กช anel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีคลิประทึกเมื่อเครื่องบินโดยสารประทะกับพยายุทรายขณะที่จะลงจอดไปชมคลิปเหตุการณ์ระทึกนี้ได้ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับผู้โดยสารแท้หวังเล่านาทีระทึกเที่ยวบิน n X 002จากมาเกา๊าไปยังกรุงปักกิ่งประทะกับพายุทรายแรงมหาการจนเครื่องลงจอดไม่ได้สองครั้งเครื่องบินสัน่นเหวี่ยงจนผู้โดยสารอ้วกแตกอ้วกแตนกันระนาวดูภาพได้จากสื่อจีน กลุ่มสื่อจีนรายงานเมื่อบ่ายวานนี้วันที่6พฤษภาคมเกิดพายุรายจูโจมปักกิ่งอย่างหนักหน่วงจนส่งผลกระทบต่อการลงจอดของเที่ยวบินผู้โดยสารแท้หวังเล่านาทีระทึกว่าเขาได้โดยสารมากับเที่ยวบิน NX002 จากมาเก๊าไปยังกรุงปักกิ่งเมื่อมาถึงเป้าหมายปลายทางเครื่องบินพยายามลงจอดสองครั้งแต่ไม่สำเร็จผู้โดยสารโดนแรงเหวี่ยงพายุตัวโยกกระแทกไปมา จนอาเจียนกันระนาวในที่สุดเครื่องบินต้องกลับลำบินไปพักรอดูสถานการณ์ที่สนามบินจ้่งโจวผู้โดยสารเล่าวิบากกรรมว่าหลังจากที่เครื่องบินลงจอดครั้งแรกไม่สําเร็จเครื่องบินสั่นกระตุกผู้โดยสารหลายคนก็เริ่มอ้วกถุงอ้วกไม่พอทํำยังไงเสียงประกาศบนเครื่องบินแจ้งว่าเกิดพายุทรายรุนแรงในปักกิ่งลงจอดไม่ได้ตอนแรกประกาศว่าจะไปลงจอดที่เมืองเหอเฟเยสักครู่ เปลี่ยนที่ลงจอดเป็นที่เจิ้งโจวตอน5โมงเย็นก็ได้ลงจอดที่เจิ้งโจวแต่ด้วยเป็นเที่ยวบินข้ามพรมแดนจากมาเก๊าและมาตรการการควบคุมโรคระบาดสนามบินเจิ้งโจวไม่ยอมให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องบินเครื่องบินจอดรอยอยู่ที่เจิ้งโจว2ชั่วโมงในที่สุดก็ได้ขึ้นบินอีกครั้งมุ่งหน้าไปยังปักกิ่งตอน1ทนุ่ม ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากสื่อจีนและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก m a n a g e อร์ออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ระทึกเมื่อเครื่องบินโดยสารประทะกับพายุทรายอย่างรุนแรงที่กรุงปักกิ่งจนไม่สามารถที่จะลงจอดได้จะว่าไปแล้วการเดินทางโดยเครื่องบินถ้ามีเหตุการณ์ระทึกต่างๆคนที่จะตัดสินใจคือกัปตันพวกควบคุมเครื่อง ซึ่งครั้งนี้กัปตันก็ตัดสินใจเลี่ยงที่จะพาเครื่องบินไปจอดรออีกสนามบินหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการทำที่ถูกต้องแล้วนะครับใดๆแล้วชีวิตของผู้โดยสารต้องปลอดภัยระดับสูงสุดก่อนเป็นกำลังใจให้กับอุตสาหกรรมการบินได้กลับมาทำการบินได้ทั่วโลกเร็วๆนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ แฟนเฟิร์สต้องลาไแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ